สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันรอบค่ำนะครับมาอัปเดตส่งงานมีดคัตติ้งจำนวน5เล่มนะครับที่พี่ๆได้สั่งทำเอาไว้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับช่วงนี้งานก็จะออกช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดคิวแน่นเลยนะครับก็ค่อยๆทยอยทำไปตามคิวเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นมีดคัตติ้งพร้อมซองหนังนะครับตีโลโก้ของผมเองนะครับซองหนังหนาๆนะครับตัวนี้จะเป็นมีดคัตติ้งขนาด10นิ้วนะครับขนาดมาตรฐานปลายมนทำมาจากเหล็กซุป9นะครับชุดนี้ตัวสันหนานี่6-7มิลนะครับรอบนี้จะทำหนาหน่อยเพราะว่าบางคนก็อยากได้สันหนาๆว่างั้นก็เลยจัดไปครับตัวด้ามนี่ก็เป็นไม้พยุงประกบแบบฟูลแท้งเจาะรูร้อยเชือกให้เหมือนเดิมนะครับเล่มที่2ก็จะเป็นทรงเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันเลยด้ามไม้พยุงสวยๆเปิดคมให้พร้อมใช้งานนะครับซองหนังสวยๆงานเย็บมือนะครับมาดูเล่มที่3ก็จะเป็นสเปคเดียวกันนะครับสันหนาๆแน่นๆเลยครับน้ำหนักก็จะหนักๆมือนิดนึงนะครับทุกเล่มนี้ได้ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยนะครับฟันมีดหนักๆผมคงจะไม่มีเวลามาฟันไม้โชว์นะครับเล่มนี้ก็จะ เป็นงานโหดๆนิดนึงเป็นด้ามแกะสันหนา7มิลกว่าๆนะครับเกือบ8มิลเลยเจ้าของบอกว่าจะเอาไปใช้งานหนักๆว่างั้นก็ลองดูครับน้ำหนักก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเล่มนี้เล่มต่อมาก็จะเป็นแบบเสียบนะครับแกะหลังขนาดสันนี่6มิลนะครับปลายแหลมเป็นคัตติ้งทรงปลายแหลมด้ามเสียบส่วนมีดสเปคนี้ก็ราคาก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับราคาอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับพร้อมซองหนังชุดที่เป็นด้ามประกบฟูลแท้งก็จะอยู่ที่ราคา 2,500 นะครับเดี๋ยวมาลองดูคมกันว่ามันจะโอเคไหมเล่มแรกคมก็ยังหวานเหมือนเดิมนะครับเปิดคมให้หวานๆเอาไปใช้งานกันแบบสบายได้เลยครับเล่มที่2ครับต่อไปเล่มที่3นะครับใช้งานหนักได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีดมันจะหักถ้ามันหักนี่ทักมาเลยเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ถ้าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเล่มใหม่ให้โอ้ย
มหวานๆทุกเล่มครับบางคนบอกว่าเห็นมาตัดแต่กระดาษไม่ลองตัดไม้ดูก็ผมไม่มีเวลาครับก็เอาไปลองฟันเองแล้วกันครับถ้าฟันแล้วมันหักหรือมันคมมันมีปัญหาก็ทักผมมาเดี๋ยวผมจะทำเล่มใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงมีดผมมีประกันทุกเล่มสำหรับพี่ๆท่านใดอยากจะสั่งงานนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่เบอร์090-282-9923นะครับหรือไม่ก็ทัก Facebook วัดเมืองย่าลองทักมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นดูนะครับระยะเวลารอคิวคัตติ้งนี่ก็จะไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีแบบแล้วก็เหล็กก็ตีขึ้นรูปไว้หลายเล่มนะครับก็พร้อมที่จะทำได้เลยส่วนทรงโบวี่หรือทรงอื่นๆก็จะรอนานหน่อยน่าจะร่วมๆเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะมาพบปะพูดคุยพี่น้องสักเล็กน้อยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ